ท้องสนามหลวงหรือทุ่งพระเมนใช้เป็นสถานที่ที่จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระศพหลายครั้งกำเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์โดยเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงย้ายพระนครมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพระองค์มีพระราชปณิธานที่จะสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นปึกแผ่นเกรียงไกรเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาและสืบทอดโบราณราชประเพณีอันยิ่งใหญ่พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดขอบเขตพระบรมมหาราชวังขึ้นและเว้นพื้นที่ที่มีสันฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูระหว่างพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงกับพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าไว้เพื่อประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆของพระนครรวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับสร้างพระเมรุมาตรสำหรับประกอบพระราชพิธีออกพระเมนส่งเสด็จพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ชั้นสูงคืนสู่สวรรคาลัยพระเมรุมาตรที่สร้างขึ้นครั้งแรกคือพระเมรุมาตรสำหรับประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระราชบิดาโดยถวายพระเกียรติยศเฉกเช่นการออกพระเมนของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อครั้งกรุงเก่าและได้มีการจัดงานพระศพเจ้านายสำคัญอีกหลายพระองค์นับแต่นั้นพื้นที่บริเวณนี้จึงเรียกกันว่าทุ่งพระเมนสืบต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่4ทรงเห็นว่าชื่อที่ผู้คนเรียกว่าทุ่งพระเมนนานๆจะมีงานพระเมนสักครั้งเป็นชื่อที่ฟังดูไม่ดีจึงพระราชทานชื่อใหม่ว่าท้องสนามหลวงแม้จะมีประกาศให้เลิกเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าทุ่งพระเมนมานานแล้วก็ตามแต่หน้าที่ของสนามหลวงในความเป็นทุ่งพระเมนก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิมโดยได้ใช้เป็นสถานที่ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ในราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่8ยกเว้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งเสด็จสวรรคตที่ประเทศอังกฤษและได้จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ประเทศอังกฤษเช่นกันรวมถึงพระบรมวงศ์ชั้นสูงอีกหลายพระองค์ทีมข่าวสังคมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน